สวัสดีครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยจริงๆวันนี้ตื่นเต้นมากเลยนะเนี่ยนี่เป็นทริปแรกที่เราไปไทเปฮะพูดหน่อยพูดเร็วตื่นเต้นแปลกๆคิดครับผมครับผมซีฮะวันนี้เราอยู่ที่สวนอโศกนะฮะกำลังจะไปไทเปกันในอีกไม่กี่ชั่วโมงอีก9นาทีบอดดิ้งเหรอรู้ไหมว่าไปไทเปบินกี่ชั่วโมง3ชั่วโมง40นาทีโอ้ทำกันบ้านผมว่าประมาณ2ชั่วโมงกว่าแต่ว่ามันคือเวลาบ้านเขาอ่าบวกลงไปแล้วใช่ๆๆแล้วรู้ไหมว่าเวลาบ้านเขาห่างจากบ้านเรากี่ชั่วโมงชั่วโมงนึงถูกไหมพี่ฝ้ายชั่วโมงนึงว่าชั่วโมงถูกชั่วโมงนึงอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของพวกเรา2คนเลยมั้ยใช่ครับเป็นครั้งแรกที่ได้ไปไทเปด้วยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่แฟนมิตรทั้งคู่เคยไปไทเปมาหมายถึงว่าจะไปเที่ยวคนเดียวหรือกับครอบครัวได้หมดนะเคยไปมาบ้างกันหรือยังไม่เคยไม่เคยครั้งแรกรู้ไหมว่าที่ไทเปเขาแบบมีอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์รู้ไหมคะตอนนั้นเรียนอยู่แล้วเค้กไข่เค้กไข่แม่เคยไปไทเปหลายทีเคยได้ยินไหมเค้กไข่มีเค้กสับปะรดเคยแล้วเราเคยกินบ้างยังเคยกินชาไข่มุกครับโอเคชานมบ้านเขาเขาบอกว่าอร่อยมันจะแบบหอมแบบใบชายแบบคาดหวังว่าเราจะได้กินอะไรในทริปนี้คาดหวังว่าได้กินติ่มซำมองหน้าพี่ฝ้ายไว้นี่มาไปแลนด์มาร์คสำคัญนะมีไหมนอกจากอาหารการกินนอกจากอาหารการกินมีตึกอะไร101ตึกน้องใครไปไทเปก็ต้องไปตึกกันบ้านมาเก่งกันบ้านมาแต่ว่าเมื่อคืนนอนอิ่มดูได้ไงก็เห็นว่าทำกันบ้างก็น่าจะแบบว่าเตรียมพร้อมมาอย่างดีถามว่าหาข้อมูลนานแค่ไหนเมื่อกี้ก่อนเมื่อกี้ใช่ไม่จริงแก้สิไม่จริงเราเตรียมมาก่อนประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เลยทริปเดี๋ยวเราต้องขึ้นเครื่องนะครับเจอที่ไทเปครับเจอกันอีกกองรูปแบบเริ่มสวัสดีครับผมวันนี้เดย์2นะครับผมหลังจากที่เดย์แรกเราถ่ายสนามบินนะฮะแล้วก็พักผ่อนกันสนามบินแต่วันนี้เราตื่นมาเฟซละพร้อมสดชื่นในการเพอร์ฟอร์มให้ทุกคนได้ดูแฟนคลับเขาครับเขาหล่อมากเราก็ชอบเขามาตั้งนานแล้วครับเฮ้ยเลยหรอปื้มผมปื้มเลยหรออ่ะเมื่อกี้ซ้อมเป็นไงเหนื่อยเอาเลยเขาขอติดแล้วพักก่อนแล้วก็เดี๋ยวตุ้มเดียวตอนแสดงดูทีครับรู้สึกไงตอนนี้ความรู้สึกตื่นเต้นครับหลังจากที่เห็นภาพเดือดก่อนค่อนข้างจะพอไม่ใหญ่มากแต่รู้สึกอิมแพคมากก่อนหน้านี้เราไปที่ไหนนะญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นมาแตกต่างไหมแตกต่างกันญี่ปุ่นจะเป็นเหมือนเป็นชั้นแบบชั้นรูปชั้นแบบว่าเป็นขั้นบันไดสโลปอันเนี้ยเป็นอย่างงี้คือเราก็ต้องทำให้มันถึงเพราะว่าสโลปมันยังแบบว่ามีมุมแต่อันเนี้ยคือมันต้องแบบส่งพลังไว้ถึงใช่ไปดูที่ซ้อมกันนะครับตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยถึงปานกลางหลังจากซ้อมแล้วใช่เพราะว่าซ้อมแล้วต้องจำบ็อกกิ้งไงแต่ว่าก็อันนี้เป็นแบบเวทีแบบไม่ได้ใหญ่มากได้ร้องเพลงกับพีนด้วยเป็นไงมาเต้นได้ไหมเราคิดว่าเราจะเต้นได้ไหมไม่หรอยกนิดนึงแล้วทำให้พี่ได้ไหมนี่ซ้อมนานมากแน่นอนฮะเดี๋ยวไปเจอกันตอนโชว์นะครับก็จะขึ้นไปทีนะฮะอีกแค่3 4 4เท่านั้นแต่ว่าถ้าเป็นที่ใช้ผ่านเหมือนกันเป็นไงเอ้ยตื่นเต้นถึงแม้เราจะเด็กน้อยที่ปานกลางไม่ยังพูดเขินอยู่ไม่ใช่เขินที่ตื่นเต้นอยู่เป็นการรีสตาร์ทสู้ครับเพลงแรกน้องรอมา Let's go มาน้องต้องหาคำไม่มาแทนคำไม่ได้เจ
สวัสดีครับคิมครับสวัสดีครับสีครับสวัสดีครับตาเจ้าบ่อเจ้าบ่อเจ้าบ่อเจ้าสีบ่อเจ้าคิมครับว้าที่คอยซัพพอร์ตพวกเราแล้วก็จริงๆทุกคนเนี่ยเป็นกำลังใจให้พวกผม2คนมากๆเลยฮะในการทำงานต่อไปเรื่อยๆครับผมมันเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นเหมือนแรงผลักดันให้พวกเราแบบไปสู้แบบในทุกๆวันนะฮะแบบมีพวกคุณอยู่อะไรเงี้ยมันทำให้รู้สึกดีมากเลยแบบยังมีคนคอยเชียร์ยังมีคนคอยสนับสนุนเราฮะให้เราไม่ท้อครับผมก็ขอบคุณจริงๆครับแล้วก็ต้องขอบคุณที่แฮปปี้เบิร์ธเดย์เพื่อนผมเนี่ยฮะรู้สึกขอบคุณเนี่ยเดียวมีหลายคำจะพูดมากเลยแต่ว่าไม่อยากจะขอบคุณทุกคนที่เที่ยงสปอร์ตอยู่ไม่ว่าเราจะยังอยู่ที่ไหนหรือว่าเราทำงานตรงไหนใน X ในอะไรเราก็ดูอยู่ตลอดแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่คอยสปอร์ตพวกเราสักคนครับแล้วก็ขอกับสำหรับแฮปปี้เบิร์ธเดย์วันเกิดก็ขอบคุณครับเป็นแฮปปี้เบิร์ธเดย์อีกหนึ่งแฮปปี้เบิร์ธเดย์
อีกปีนึงที่แฮปปี้มากๆครับผมขอบคุณมากครับ Would you please be my ขอเป็นแฟนเธอเลยได้เปล่าได้หรือเปล่าเป็นสเตตัสรอเธอไว้แล้วเลยยิ้มก็เปล่าก็อยากรู้จักอยากรู้จักตัวฉันขออยู่เฉยๆไม่ได้แล้ว Would you please be my ขอเธอแล้วอีกนึกคนพูดแล้วทำไมฉันน่ารักจังแค่จะเล่นจิ้ม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 ก็เธอมาดูนุ่มนิ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 ่มอยากจะแค่มองเธออยากจะขอทองต้องรักไปคิวจิ้มในก่อนเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงค่อนข้างจะสนุกมากไม่ได้ค่อนข้างดิสนุกมากแต่ค่อนข้างจะเหนื่อยเล็กน้อยครับเป็นการเขาเรียกว่าอะไรเจอแฟนๆแบบรอบแบบรอบสองรอบสองเออมีความตื่นเต้นที่น้อยลงแล้วความสนุกที่มากขึ้นคือคนนี้เขาแบบว่าเชี่ยวชาญแล้วไงยังไม่ขนาดนั้นตอนนี้สมองยังไงไม่บอกละครับก็ขอบคุณมากนะครับที่มาเจอกันมาเจอเรากันในวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากที่มาเจอเราวันนี้นะครับแล้วก็หวังว่าจะได้เจอทุกคนอีกในข่าวหน้านะครับวันนี้ก็สนุกมากแล้วขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้ครับรักนะครับจุ๊บจุ๊บจุ๊บแล้วจุ๊บ